วรรณกนกวนาวงศ์ค่ะและนี่คือเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice โดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Date ต้อนรับเข้าสู่ Compassionate Voice เสียงแห่งความกรุณาพอดแคสต์ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับดิฉันกนกวรรณกนกวนาวงศ์ค่ะที่จะพาคุณผู้ฟังไปรับ�ฟังเสียงนะคะแล้วก็เป็นเสียงของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะกับกลุ่มของคนที่ต้องออกมาใช้ชีวิตข้างถนนนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับคุณสิทธิพลชูประจงค่ะหัวหน้าทีมโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอเรียกง่ายๆว่าคุณเอเนาะได้ครับได้ครับค่ะจริงๆแล้วมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยมีคนรู้จักกันระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีพันธกิจมากมายส่วนตัว คุณเอเองเนาะเป็นหัวหน้าทีมโครงการผู้ป่วยข้างถนนโอ้โหแค่ชื่อเนี่ยก็เห็นภาพเลยเนาะที่คุณเอดูแลเนี่ยเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคะเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับที่เดินเล่ร่อนอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็กับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นคนเล่ร่อนไร้บ้านนะครับที่มีอาการป่วยทางร่างกายนะครับนะคะซึ่งที่มาของ2กลุ่มเนี้ยก็คงจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าคะสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่ออกมาใช้ชีวิตข้างถนนกับคนไร้บ้านเลยที่มาของเขาต่างกันยังไงคะต่างกันนะครับก็คือว่าถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นมีความเกี่ยวพันกับเรื่องเป็นคนหายนะครับที่หายจากบ้านนะด้วยอาการที่หูแว่วประสาทหลอนนะครับคิดว่าคนจะมาทำร้ายอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยู่บ้านไม่ได้ก็เลยหนีออกไปจากบ้านครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยทางกายที่เป็นคนเล่นร่อนไร้บ้านนะครับก็จะออกมาโดยสาเหตุเหมือนกับคนไร้บ้านปกตินั่นแหละครับก็คือว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามีปัญหากับที่บ้านนั่นแหละนะครับแล้วก็ออกมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปเช่าห้องได้นะครับแล้วก็เลยมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแต่ว่าพอมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยครับก็อาจจะนะครับทำให้เขาไปติดโรคนี่นั่นได้นะครับเพราะว่าในพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นการใช้ชีวิตที่จะเรียกว่าอะไรมันเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วในการที่จะทำได้ถ้าอย่างนั้นจะให้คุณผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนของ2กลุ่มนี้เนาะผู้ป่วยจิตเวชกับคนทั่วไปที่ออกจากบ้านเนาะหรือจะออกมาแบบไร้สติเนาะหูแว่วประสาทร้อนแล้วก็หนีออกจากบ้านมาหรืออาจจะออกมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยนะคะก็คือออกจากบ้านกับอีกกลุ่มก็คือมีสติสัพพัญญะดีแต่ว่ามีปัญหากับครอบครัวก็เลยตัดสินใจออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านนะคะทีนี้ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของ2กลุ่มนี้ค่ะระหว่างผู้ป่วยจิตเวชกับคนที่ออกมาจากบ้านนะคะเขามีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเหมือนกันต่างกันยังไงไหมคะแต่ละคนเนี่ยเขาแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความเจ็บปวดที่ต่างกันก็คือว่าป่วยทางจิตเวชใช่ไหมครับมันแตกต่างแน่นอนกับการเจ็บปวดทางร่างกายแต่ว่าพอมีอาการป่วยทั้งสองรูปแบบเนี่ยนะครับมันก็ทำให้การใช้ชีวิตแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มันย่ำแย่ลงไปมากนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนื่องจากการจิตเวชนะครับมันก็เลยทำให้สภาพทุกอย่างนะครับสภาพร่างกายสุขอนามัยนะครับมันเสื่อมทรุดลงไปมากๆนะครับหรือว่าแม้แต่ผู้ป่วยทางกายเองนะครับพอผู้ป่วยทางกายเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับคือว่าหนักเนี่ยก็คือว่าไม่สามารถที่จะออกไปจากพื้นที่เขาได้เลยนะครับเดินลุกทรงตัวไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็เลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้หรือว่าไปหาอยู่หากินด้วยตัวเองได้นะครับบางทีก็มีสภาพที่ขี้เยี่ยวอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีความบกพร่องไปเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมคะการกินการนอนขับถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างผิดเพี้ยนไปอยู่แล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยใช่ไหมคะทีนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นจิตเวชอะค่ะแต่ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเนี่ยความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของเขาเนี่ยจะไปเป็นเรื่องอะไรอะคะก็นะครับอย่างเช่นเป็นโรควัณโรคนะครับที่เราเห็นบ่อยพบบ่อยสุดนะครับเป็นวัณโรคนะครับส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของโรคติดต่อหรือว่าในบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวที่ติดตัวมาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นบางคนเป็นโรคไตอะไรแบบนี้นะครับเราเคยเจอบางคนเป็นโรคลำไส้อ่ะครับเช่นต้องผ่าตัดหน้าท้องมีถุงหน้าท้องมาเลยอะไรอย่างเ
เงี้ยนะครับปกติเขาใช้ชีวิตยากลำบากอยู่แล้วแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตข้างถนนอีกก็เพิ่มความเสี่ยงกับการเจ็บป่วยของเขาไปด้วยใช่ไหมคะทางโครงการเราจะไปให้การช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างอะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเซตตัวเองมาเพื่อที่จะเป็นหน่วยงานประสานงานนะครับเพื่อให้ระบบหรือว่ากลไกที่มีอยู่นะครับได้สามารถที่จะนำเขาเนี่ยนะครับนำพวกเขาเนี่ยให้ไปสู่เรื่องของกระบวนการรักษาให้ได้นะครับเพราะว่ามันมีในบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหามากๆนะครับยิ่งสำหรับคนสองกลุ่มเนี่ยนะครับก็มีปัญหามากในเรื่องของการทำให้เขาเนี่ยเข้าไปสู่การรักษาคนปกติเองอ่ะบางครั้งยังเข้าสู่กระบวนการรักษาไม่ง่ายเลยอ่ะใช่ที่ในกลุ่มเนี้ยโอ้โหความยากมันคงจะยิ่งยากขึ้นอีกก็เลยสร้างกระบวนการตัวนี้ขึ้นมาเราทำอะไรบ้างเราเป็นเคสเหมือนเคสเมนเจอร์ครับนะครับในการเข้าไปดูแลตั้งแต่รับแจ้งว่ามีคนพบเจอใช่ไหมครับหรือว่ามีคนมีปัญหาเรื่องแบบนี้นะครับอยากได้รับความช่วยเหลือนะครับเราก็จะลงพื้นที่ไปเพื่อคุยหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของวางแผนทำกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือว่าเราจะให้ความช่วยเหลือแบบไหนยังไงผ่านนั้นเข้าสู่ระบบการรักษาได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำในเรื่องของการพยายามฟื้นฟูครับนะครับดูแลอย่างต่อเนื่องนั่นแหละนะครับโอ้โหค่ะเราต้องไปประสานงานกับหน่วยงานไหนบ้างคะหนึ่งนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยจะเป็นตำรวจนะครับเพื่อให้คุณตำรวจเนี่ยนะครับทำการนำตัวเขาเข้าสู่การรักษาถ้าเป็นผู้ป่วยทางกายแน่นอนก็เป็นโรงพยาบาลนะครับหรือว่า1669นะครับในกรณีที่มีอาการฉุกเฉินนะครับความยากในการพา2กลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการรักษาคืออะไรคะความยากจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องมากนะครับแต่เป็นเรื่องหลักๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องอ่ะนะครับกับเรื่องนี้นะครับยังจำกัดตัวเองแคบนะครับรวมถึงเขาไม่มีประสิทธิภาพพอนะครับที่จะนำไปสู่เรื่องของการทำให้กลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับได้เข้าสู่การรักษาหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการเซตตัวเองเป็นแค่หน่วยงานตั้งรับแต่ว่าไม่ทำในการในเชิงรู้อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการไม่สามารถที่จะไปเอาคนที่มีลักษณะพิเศษทำให้เขาได้เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาได้อย่างเช่นผู้ป่วยจิตเวชข้างถนนใช่ไหมครับเขาก็จะไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองได้แน่นอนว่าตัวเองป่วยพอไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยเขาก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองเข้าไปสู่การรักษาได้นะครับดังนั้นนะมันจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานเฉพาะทางเฉพาะกิจที่จะเข้ามาดูแลคนแบบนี้นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะครับไม่มีทำเรื่องแบบนี้นะครับเรามีหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับโดย1669ศูนย์เอราวัณศูนย์สิรินธรศูนย์นเรนทรอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพ.ร.บ.เรื่องเกี่ยวกับการถ้าฉุกเฉินนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเนี่ยผู้ป่วยทางจิตเนี่ยนะครับซึ่งมีความซับซ้อนอ่ะนะครับระดับหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการมีหน่วยงานเฉพาะนะครับมีเครื่องมือที่เฉพาะทางนะครับเข้ามาจัดการแต่ว่าประเด็นคือมันไม่มีนะครับพอไม่มีเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เข้าสู่การรักษาเนี่ยครับมันก็บิดเบี้ยวไปหมดนะครับอย่างเช่นเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยผู้ป่วยจิตเวชนะครับถ้าเขาไม่ยอมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยเขาให้อำนาจหน้าที่ของให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวเพื่อที่จะนำมันไปสู่การรักษาได้แต่ว่าประเด็นคือเครื่องไม้ในการควบคุมตัวเนี่ยนะครับอย่างถ้าเป็นตำรวจเนี้ยเขาจะควบคุมตัวด้วยกุญแจมือซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เหมาะสมกับสถานะความเป็นผู้ป่วยถูกต้องไหมครับแม้แต่เรื่องของการนั่งรถนะครับพอไปส่งโรงพยาบาลนะป่วยหลายๆถูกเซตให้นั่งอยู่กระบะท้ายของรถตำรวจพอมันไม่มีอ่ะไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ไม่มีกลไกไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจริงๆครับมันก็ทำให้เกิดสภาพอะไรแบบเนี้ยนะครับที่แปลกขัดความรู้สึกของคุณเอที่ตั้งใจเข้าไปช่วยเขาแบบนั้นถูกต้องไหมครับเราช่วยเขาในฐานะผู้ป่วยไงครับใช่ไหมคะคือบ้านเราเนี่ยต้องอธิบายกับท่านผู้ฟังว่าบ้านเรามีกฎหมายบังคับรักษาแล้วนะคะสำหรับผู้ป่วยจิตเวชทีนี้พอเป็นการบังคับรักษาเนี่ยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักก็เลยจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายโดยตรงนะคะซึ่งคุณตำรวจก็จะมีวิธีการแบบคุณตำรวจคือจะไม่ใช่แบบคุณหมอพาคนไข้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมจะเป็นการไปควบคุมตัวผู้กระทำความผิดอ่ะจะเป็นรูปแบบแบบนั้นไปทีนี้ในสถานการณ์โควิดอะค่ะมันทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยข้างถนนของคุณเอ๋เนี่ยยากง่ายเพิ่มขึ้นยังไงไหมคะยากมากครับยิ่งตอนที่เป็นไอ้โควิดตอนที่ช่วงไอ้นี่เลยครับช่วงที่ระบาดเดลต้านะครับเราทำงานไม่ได้เลยนะครับเราทำงานไม่ได้เลยนะครับมันมีทั้งเรื่องของความเสี่ยงของเราเองนะครับความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เองรวมถึงโรงพยาบาลเองนะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะเปิดรับได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นความชนมูลของระบบสาธารณสุขเนาะใช่ไหมครับมันเลยทำให้เราไม่สามารถส่งเคสได้เลยสักเคสในช่วงนั้นนะถ้าเอาไปส่งเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเขาก็จะไม่รับปัญหาสำคัญก็คือว่าเช็ค ADK เขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วใช่ไหมครับหมายถึงว่าให้เข้าสู่ระบบได้ต้อง PCR อย่างเดียวคุณเอกแก้ปัญหายังไงอะไอช่วงวิกฤตตอนนั้นอะแรงปะทะมันน่าจะเยอะมากเลยเนาะฮะใช่ใช่ครับเราเลือกเคสต้องเลือกเคสเลยครับตอนนั้นเลือกเคสที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยหนักมากหนักหนามากแล้วก็ถึงช่วยทัศนคติของสังคมมีผลต่อการเข้าไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมคิดว่าก็เป็นปัญหาคือไม่ได้มองว่าน่าเกลียดน่ากลัวนะนะครับแต่ว่า มองว่าเขาไม่ได้เป็นอะไร เขาไม่ได้ป่วยเขาก็อยู่ตรงนั้นได้นี่อันนี้แหละเป็นมายด์เซตที่น่ากลัวอยู่พอสมควรที่ทำให้ผู้ป่วยเองไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้ป่วยอ่ะนะครับถูกมองว่าเขาก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาแล้วล่ะก็ยังอยู่ได้กินได้ดีอยู่ใช่ใช่ใช่เอาอย่างนี้ครับเราเคยเจอเคสที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชผู้หญิงนะครับแล้วก็เธอเนี่ยจะเดินพร้อมกับในวันที่เขามีประจำเดือนนะครับเดินพร้อมกับประจำเดือนที่เละเทะเต็มไปหมดเลยเต็มเสื้อผ้าเต็มขานะครับคนแถวนั้นเขาก็ยังบอกว่าเออก็พูดจาปกตินี่ไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้มองว่าเนี่ยคืออาการป่วยทางจิตเวชนี่คือความไม่ปกติแล้วนะครับแล้วก็เป็นความไม่ปกติที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาดังนั้นนะพอเราไม่เข้าใจเรื่องจิตเวชแบบนี้นะครับเราคิดว่าเรามีความเข้าใจสังคมไทยครับผมคิดว่ามันปัญหาคือว่าเราไม่เข้าใจว่าป่วยจิตเวชมีลักษณะพฤติกรรมมีลักษณะอาการยังไงบ้างเราคิดว่าผู้ป่วยจิตเวชต้องคุยไม่รู้เรื่องเลยต้องเป็นเหมือนแบบพวกคุยกับใบไม้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับฟังก์ชันบางคนเขาไม่ได้เสียขนาดนั้นนะครับเขายังซื้อข้าวปลาอาหารได้แต่ว่าเขาพอหลังจากซื้อข้าวปลาอาหารเสร็จเขาก็มานั่งกินแล้วก็คุยกับเสียงแววเขาแล้วนั่นก็ถือว่าป่วยแล้วแต่ว่าสังคมไทยส่วนมากไม่ได้มองไปขนาดเคสอะไรบ้างที่มันอยู่ในความทรงจำของคุณเอ๋จะผ่านไปนานแค่ไหนก็จะไม่ลืมเคสที่เข้าไปช่วยเหลือเคสนั้นได้เลยมีไหมคะอ๋อก็มีครับมันเป็นช่วงแรกๆกันแหละครับของการทำงานก็เป็นเคสที่เขาโดนน่าจะโดนทำร้ายร่างกายมานะครับเป็นเคสผู้ป่วยจิตเวชนี่แหละนะครับแต่ว่าถูกทำร้ายร่างกายมานะครับก็คือที่ต้นคอเขาข้างหลังอะต้นคอนะครับข้างหลังต้นคอเป็นรอยถูกฟันมาเลยนะครับแต่ว่ารอยฟันนั้นน่ะมันลึกมากนะครับแต่ว่ามันเน่าแล้วส่งกลิ่นเหม็นเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำก็คือเขาใช้ผ้ามาพันไว้แต่ว่ามันเน่าแล้วกลิ่นเหม็นมากครับกลิ่นออกเลยนะครับแล้วก็เขาน่าจะอยู่ตรงนั้นนานเต็มทีแล้วที่เราไปเจอเนี่ยเขาก็หลุดมากๆนะครับก็คือว่าเขามีความอะไร delusion สูงมากนะครับก็คือว่าเขาคิดว่าเขาบอกว่าเขาเป็นนักฟุตบอลนะครับแต่ว่าไม่ใช่นักฟุตบอลของดาวโลกนะนะครับเขาเป็นนักฟุตบอลของดาวอะไรไม่รู้นะครับคือหลุดจากความเป็นจริงไปแล้วอ่ะใช่หลุดไปความเป็นจริงไปแล้วแล้วก็ร่างเนี้ยที่เห็นเนี่ยที่เขาไม่รู้สึกว่าเจ็บอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้ร่างเนี้ยไม่ใช่ร่างจริงของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับร่างเขาเนี่ยถูกฟรีสไว้นะครับเนี่ยเขากำลังจะเก็บเงินเพื่อที่จะไปเอาร่างนี้คืนร่างเขาคืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ช่วยเหลือนั่นแหละนะครับเข้าสู่ระบบการรักษาแต่ว่าเนื่องจากเขาน่าจะเป็นหนักนะครับพอเป็นหนักเนี่ยสิ่งที่เกิดกับเขาก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลทางการแพทย์ใดๆได้เคสนี้ทางคุณหมอเขาบอกว่าเสียชีวิตในโรงพยาบาลเขามีการช็อตไฟฟ้า
นะครับแต่คว่่าะค่ะเนื่องจากเราไม่รู้ว่าเขามีประวัติเรื่องหัวใจอคุืณหมอเมขาก็ไม่รู้พอช็อกนะครับก็นั่นแหละครับก็ทําให้หัวใจอันนี้ครับหัวใจวายทนำะไมครับเคก็สนี้ถึงได้ติดอยู่ในความทรงจำของคุณเอ๋ผมคิดว่ามันบอกอะไรหลายๆอย่างอหนืึ่งก็มคือว่ามันบอกว่าเราปล่อยให้ผู้ป่วยจิตเวชเขาอยู่แบบนั้นเนิ่นนาคน่ไะด้ยังไงนะครับทำไมเขาถึงไม่สามารถเข้าถึงสู่การรักษาได้ทั้งที่แบบโอ้โหมีทั้งปัญหาเนี่ยแผลทางร่างกายนะครับแล้วก็ค่ะอาจารย์จิตเวชที่แบบโอ้โหไม่ได้แล้วอ่ะนะอัคนรันบั้นทำคไืมอหลเุราดโลปล่อกยใแหล้้วจริงๆใช่ไหมใช่ทำคไม่ะทำไมระบบถึงปล่อยให้เขาอยู่แบบนั้นได้มันสะท้อนเรื่องของระบบว่าเราไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลสุขภาพอะที่พร้อมพอว่าอ้าวไอ้นี่มีประควั่ะติเรื่องนี้นี่ว่าอืมอะไรแบบนี้เราค่ะไม่มีแบบนี้เลยนะครับดังนั้นนะค่ะผมคิดว่ามันสะท้อนแค่สองอย่างแค่นี้ผมคิดว่าผมก็รู้สึกอว่ืามมันก็นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ทั้งตอนที่เขามีชีวิตอยู่มันก็แย่นคะค่ระับค่ะแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยเนี่ยด้วยปัญด้หวยากเหาล่รารันกี้ษาดอ้ีวกยใช่ไหมคใชะ่ใช่ผมคิดว่ามคัน่ะก็เลยรู้สึกว่าค่ะมันแย่อยู่พอสมควรครับเพราะว่าถ้าในโรคทางจิตเวชเนี่ยถ้าสามารถที่จะตรวจเจอได้เร็วใช่ไหมหรือว่าพาอคืนมป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วเนี่ยครับเขาอคารจับจะไม่ได้มีจุดจบแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เนาะมีโอกาสที่จะอืได้มกลับมาใช้ชีวิตปกติไดใ้ช่ถ้าเกิดเขใช้า่สู่ครกัรบะบวนการรักษาได้เร็วเชื่อว่าก็คงจะมีผู้ป่วยไม่น้อยแหละที่คุณเอ๋ประสานงานให้การช่วยเหลือแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลายเป็นผู้เสียชีวิตอย่างเคสทคี่รัเลบ่าให้ฟังเนาะทีนคี้รักบารจัดครกัาบรศพของผู้ป่อวยืมข้างถนนเหล่านี้อืมมีความแตกต่างจากอผืู้มป่วยกลุ่มอื่นยังไงไหมคะโอ้มากเลยครับนะฮะเนอื่่องะจากค่ะหลายๆคนเนี่ยสืบค้นไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเขาค่ะเป็นเป็นใคใรครมาอยจู่ากทีไ่หนไหนใช่ญาติพี่ในช้อ่งคครืัอบใครค่ะใช่ใช่พอสืบค้นไม่ได้เนี่ยครับเมื่อเสียชีวิตแน่นอนว่ามันก็จะถูกจัดการศพแบบศพไร้ญาติใช่ไหมครับก็คืออว่ืามไม่มีใครเอาไปทําพิธีทางศาสนานะครับก็คือค่ะพอไม่มีใครมารับเขาก็จะไปถูกฝังไว้ในป่าช้าใช่ไหมครับคข่อะงทางพวกมูลที่ปอเต็กตึ้งหลงกตัญญูอะไรแบบนี้นะครับส่วนมากเขาจะลงเอยแบบนี้ทั้งนั้นเลยอืนะครับมนะอืคะมการนเะปฮ็ะนการเป็นผู้เสียชีวิตรายญาติหรือว่าศพรายอืญมาติมันสอนใจอะไรเราในฐานะคนทอืำงมานไหมคะเป็นคนชอบมองในระบอืบเนมาะในเนี่ยครับว่าค่ะค่ะปัญหาระบบมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับก็คือแน่นอนว่าเราไม่มีระบบค้นหาตัวตนนะครคับ่ะไม่สามารถทําให้คนที่ตอนมีชีวิตอยู่อะนะครับปรากฏตัวตนได้นะครับแล้วก็คสา่ะมารถที่จะเชื่อมโยงเมื่อต้องการที่จะค้นหาตัวตนเขาอืมเราไม่มีรคะบ่ะบนี้เลยนะครับอย่างเช่นแต่ละคนนะครับไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของฟิงเกอร์ปรินต์ในลายมือต่างๆลใชา่ยไหมมืที่อจะใชค่้นสใชื่บค้นค่ะใช่ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ทำบัตรประชาชนนะครับคอ่ะืมหลายหลายคนที่เราพบเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ทำบัตรประชาชนตอนที่ช่วงที่เขาทำสมัครการอะไรแบบนี้นะครับคอื่ะมคือทำมาเนิ่นนานแล้วก็ไม่ได้ไปต่อเลยครับมันมีพวกคนที่ตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่พอสมคค่วะรนะครับดังนั้นแล้วก็เลยทําให้พอเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่สามารถหาตัวตนต่อได้ครับดังนั้นนะผมคคิด่วะ่าระบบในเรื่องของการสร้างตัวตนแล้วก็อืกมารค้นหาตัวตนเนี่ยอันเนี้ยก็สําคัญนะครับเพราะว่าอย่างน้อยในฐานะคนเนาะคนคนถูกเรียกขานะนะครับว่าอ่าอ่าเขามีชื่อว่าอะไรเขามีญตาัตวิพี่ตน้นองใช่ค่ะญาติพี่น้องเขาอยู่ที่ไหนรับทราบรับรู้แล้วว่าเขาตายนะเขาเกิดมาแบบมีญาติมีพี่น้องนะครับมีคค่นะรู้จักนะครับแต่ว่าคพอ่ะตายเนี่ยมันเป็นการตายที่ไม่มีใครรับรู้ต่อสถานอืการมตายเขาเลยเนี่ยผมคิดว่านี่ก็มันน่าเศร้านะเป็นเรื่องเศร้าในฐานะผู้สัมภาษณ์อะค่ะตะกี้เนอี้ืยมอืมรู้สึกสะดุดใจกับคำพูดของคุณเอ๋คำหนึ่งมากเลยคือมันดูเป็นคำธรรมดาเนาะครับแต่รู้สึกว่ามันกระทบใจก็คือคำว่าตกอหลื่นมอืคืมอถ้าเป็นอะไรตกหล่นเนี่ยเราคงไม่ได้รู้สึกมากนักแต่ว่านี่คืออืชีมวิตของเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมคุณเอ๋แลค้รวับเขาครัตบกหล่นไปอะใช่ไหมคะอืมอืมอใชื่มครับมันไม่ควรมีอ่คะ่ะถ้าจริงถ้าเรารู้สึกว่าคนมันควรถูกดูแลให้มีตัวตนค่ะให้ปรากฏอะไรอย่างน้อยให้ปรากฏในฐานะของประชาชนพลเมืองของรัฐอะไรคแบ่บะนี้ผมคิดว่ามันคือศักดิ์ศรีแบบหนึ่งเนาะของความเป็นมอนุ่ษย์อ่าะอืขมองความเป็นนมะครนัุบษย์เนาะอืแลม้วตัวคุณเอเองเอาในแง่ความรู้สึกบอ้าืงมเนาะคุณเอต้องเผชิญกับเคสนะกับผู้คนที่ตกหอลื่นมแบบนี้
ี้นะคะแล้วก็เหมือนหายไปอ่ะหายไปจากระบบนะคะตัวคุณเอเองเรียนรู้อะไรจากงานที่ทำรู้สึกอะไรกับงานที่ทำบ้างค่ะผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีมันเป็นจะเรียกว่าความเศร้าแต่ว่าเศร้าแบบเศร้าโศกร้องไห้อะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันสะเทือนใจมันอาจจะพูดถึงอย่างนั้นได้มันเป็นความสะเทือนใจแบบมันเป็นความสะเทือนใจที่ทำให้เรามองสังคมว่ามันเป็นสังคมที่มันมีปัญหาให้เรารู้สึกสะเทือนใจในความเป็นสังคมที่มีปัญหาสิ่งที่ผมเรียนรู้ในเรื่องแบบนี้คือเราเจอเรื่องเศร้ามาเยอะนะครับเรื่องที่แบบอย่างเงี้ยเรื่องดาร์กอ่ะนะครับเรื่องสะเทือนใจเรื่องดาร์กอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าประเด็นคือมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ายกระดับตัวเองในการมองโลกมองชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นจะไม่มองในเชิงปัจเจกสงสารในเชิงปัจเจกอ่ะนะครับอย่างเช่นโอ้สงสารลุงคนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรามองข้ามพ้นในความปัจเจกเรามองต่อสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดความเศร้าเนี้ยก็จะมองไปถึงมองพยายามมองเชื่อมโยงไปถึงตัวนั้นใช่ๆครับมองไปถึงโครงสร้างมองไปถึงระบบของมันโครงสร้างสังคมปัญหาเศรษฐกิจหรือเปล่าปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวไหมปัญหาสุขภาพจิตของคนสิ่งที่คุณเอเจอมันเหมือนเป็นปลายทางของปัญหาทั้งหมดที่มันสะสมมาใช่ไหมแล้วก็มาเป็นกลายเป็นปัญหาของผู้ป่วยข้างถนนเนาะที่คุณเอไปให้การช่วยเหลือในฐานะที่คุณเอทำหน้าที่ในการไปช่วยเหลือเนาะแม้ว่าจะเป็นปลายน้ำก็ตามแม้ว่าจะเป็นปลายน้ำของปัญหาต่างๆเนาะการช่วยเหลือคนที่อยู่ปลายน้ำแบบนี้สำคัญยังไงคะคุณเอจริงๆแล้วเราอยู่เหมือนที่บอกนะครับปลายท่อสุดเนาะนะครับเราเห็นปัญหาปลายที่สุดแล้วนะครับการเดินย้อนขึ้นไปว่าอะไรมันคือต้นต่อสาเหตุของปัญหาเนี่ยนะครับเรามองได้ครบทั้งหมดเดินไล่ไปได้หมดทั้งท่อใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเวลาเราแกะเชือกที่มีปมขยุกขยิกกันเนาะเราก็ต้องแกะจากตรงปลายก่อนใช่ไหมคะอะไรแบบนั้นใช่แล้วก็ค่อยๆสาวไปใช่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 เราผมว่ามันเป็นความโชคดีนะครับที่เราได้มาจับงานที่มันอยู่สุดปลายของท่อเลยนะครับทำให้เรามองเห็นไปถึงว่าไอ้ต้นท่อเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับตรงระหว่างท่อเนี่ยทั้งหมดอะนะครับมันมีอะไรนะครับที่มันสร้างทำให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นครับโอ้แต่ก็อยากรู้ด้วยว่าแล้วคุณเอไปเอาแบบคล้ายๆกับความตั้งมั่นเนาะความมุ่งมั่นของตัวเองมาจากไหนเพราะว่าฟังแต่ละเรื่องแต่ละเคสที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นคนทั่วไปบางทีมาเจอเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วฉันต้องเจอแบบนี้ตลอดเวลานะความอนาถใจความเจ็บป่วยของคนอย่างเงี้ยค่ะเรารักการเรียนรู้อะอย่างนี้ก่อนนะครับเรารักการเรียนรู้นะครับรักการตอบคำถามจากโจทย์ที่เราเจอการทำงานของที่ผมทำอยู่เนี่ยนะครับมันทำให้เราพบเจอเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือว่าได้ไปเจอเนี่ยความรู้ละนะครับว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดจากอะไรจะเรียกว่ามันเป็นความสุขเป็นความท้าทายอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ได้เริ่มจากความรู้สึกสงสารเมตตาพูดแบบกระบวนการพูดหน่อยนะครับแน่นอนว่าเราก็หาสาเหตุของทุกข์เนาะเราต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ทุกข์ไปกับปัญหาด้วยไหมใช่ครับแน่นอนว่าถ้าผมแบบพูดหน่อยนะครับซึ่งจริงแล้วผมก็ไม่ได้เป็นพูดจาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็พอยกตัวอย่างมาได้อะเราก็วางอุเบกขาซะอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับใช่ครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเพราะว่าเราเห็นปรากฏการณ์แล้วครับว่ามันมีต้นหายไปเหตุแบบไหนเกิดยังไงนะครับแล้วก็เราเข้าใจดีว่าในบางเรื่องในบางปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถยุติได้ทั้งหมดอะไรแบบนี้นะครับเราเข้าใจมันดีไม่ยึดมันขนาดว่าต้องให้มันสำเร็จในวันนี้วันพรุ่งนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาเนาะอยู่กับความทุกข์โดยที่ไม่ทุกข์ไปกับมันด้วยเนาะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปในการให้การช่วยเหลือนะคะคนที่เป็นผู้ป่วยข้างถนนซึ่งฟังแล้วเนี่ยก็โหนี่อันนี้แค่ฟังไม่กี่สิบนาทีเนาะก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้ก็เห็นภาพของความทุกข์ทนเนาะของคนที่ต้องออกมาเผชิญความเสี่ยงกับการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตนะคะข้างถนนด้วยนะคะเผชิญกับการตกหายป
ไปจากระบบนะคะของประชากรเนาะแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้ถูกมองเห็นนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับคุณสิทธิพลชูประจงนะคะหัวหน้าทีมโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงาค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะได้ค่ะสวัสดีครับทิ้งท้าย EP นี้ขอฝากเสียงแห่งความกรุณาจากหัวใจของคุณสิทธิพลชูประจงไว้ดังนี้ค่ะอย่างน้อยในฐานะคนเนาะคนถูกเรียกขานะนะครับว่าเขามีชื่อว่าอะไรญาติพี่น้องใช่ญาติพี่น้องเขาอยู่ที่ไหนรับทราบรับรู้แล้วว่าเขาตายนะเขาเกิดมาแบบมีญาติมีพี่น้องนะครับมีคนรู้จักนะครับแต่ว่าพอตายเนี่ยมันเป็นการตายที่ไม่มีใครรับรู้ต่อสถานการณ์ตายเขาเลยเนี่ยผมคิดว่านี่ก็มันน่าเศร้านะเป็นเรื่องเศร้าฟังเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice ได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify และ YouTube Channel Peaceful Death ถ่ายทอดเสียงแห่งความกรุณาโดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Death และสสส.